เดี๋ยววันนี้พี่จะพาท่านผู้ชมไปขึ้นรถ London Taxi กันนะคะหรือว่ารถแท็กซี่ของกรุงลอนดอนนั่นเองซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่มีรูปโฉมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากทำให้เป็นที่รู้จักไปของชาวต่างประเทศทั่วโลกนอกจาก London Taxi ที่ผู้คนทั่วโลกเรียกกันนะคะก็ยังมีชื่ออื่นๆอีกเช่น Hackney หรือ Hackney Carriageซึ่งชื่อก็มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสอักเนแปลว่าม้าขนาดกลางเหมาะสำหรับผู้ขี่ที่เป็นสตรีค่ะหรือบางคนก็บอกว่ามาจากหมู่บ้านแฮกนี่ที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนนั่นเองนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องม้าแล้วก็รถม้าตั้งแต่ปี1621แล้วบางครั้งก็เรียกว่าแคปหรือว่าแบล็คแคปเพราะว่าแท็กซี่ก็จะมีสีดำล้วนนะคะแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคันก็มีการทำลวดลายสีสันอื่นๆหลากหลายหรือว่าใช้พื้นที่โฆษณาสินค้ารอบคันเลยLondon Taxi นะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Public Carriage Office หรือสำนักงานรถรับจ้างสาธารณะ London Taxi นะคะก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกับรถเก๋งสี่ล้อทั่วไปที่เรียกว่า Saloon Car หรือว่ารถเก๋งซีดานนั่นเองคือว่าจะมีเครื่องยนต์มีบริเวณห้องผู้โดยสารแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระแต่ว่ามีหลังคาที่สูงกว่าอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเวลาขึ้นลงศีรษะจะได้ไม่โขกด้านบนภายในรถแท็กซี่ก็มีบริเวณกว้างขวางนะคะนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็จุผู้โดยสารได้5ที่นั่งมีทางนี้3ที่นั่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นเก้าอี้แบบที่พับเปิดออกได้อีก2ที่นั่งเบาะบุหนังก็ยังมีกลิ่นอบอวลให้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเฉพาะของ London Taxi อีกคุณผู้ชมจะสามารถเห็นได้นะคะว่าภายในรถแท็กซี่เนี่ยจะมีกระจกกั้นระหว่างตรงที่นั่งของผู้โดยสารกับคนขับทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาผู้โดยสารต้องการจะพูดคุยกับคนขับหรือว่าเพื่อบอกคนขับถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขยับตัวเข้าไปใกล้กระจกหรือว่าต้องตะโกนไม่ต้องกลัวว่าคนขับจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยเขามีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงติดตั้งไว้ทำให้สามารถสนทนากันได้โดยไม่ต้องโดยที่คนขับไม่ต้องหันหน้าหันหลังแล้วก็ไม่ต้องเสียสมาธิในการขับรถและรถ London Taxi นะคะได้ถูกออกแบบมาให้มีวงเลี้ยวที่แคบเป็นพิเศษคือว่ากว้างแค่25ฟุตหรือว่า8เมตรเท่านั้นเองโดยที่มานะคะก็มาจากถนนทางเข้าของ Savoy Hotel โรงแรมหรูที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งสมัยก่อนก็มักจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ใช้บริการนะคะตรงทางเข้าโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีวงเวียนเล็กๆทำให้รถที่จะแล่นผ่านเข้าออกจะต้องมีวงเลี้ยวที่แคบจริงๆไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้อันนี้ทำให้เวลาเขาผลิต London Cab นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงใช้เป็นมาตรฐานว่าวงเลี้ยวจะต้องแคบพอที่จะสามารถแล่นผ่านทางเข้าของ Savoy Hotel ให้ได้และนอกจากนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถนน Savoy Court หรือว่าถนนที่เป็นทางเข้าไปสู่โรงแรม Savoy Hotel เนี่ยเป็นถนนสายเดียวในกรุงลอนดอนที่มีการแล่นรถทางเลนขวาซึ่งแตกต่างจากถนนสายอื่นๆในสหราชอาณาจักรที่แล่นมันช่องทางซ้ายนะคะเหมือนกับประเทศไทยเลยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจาก London Taxi เนี่ยแหละค่ะที่ผู้โดยสารจะนิยมนั่งทางด้านหลังทางขวาตรงกับคนขับในสมัยก่อนแล้วเวลาที่ผู้โดยสารจะลงจากรถเนี่ยคนขับก็จะสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดประตูให้โดยที่คนขับไม่ต้องเสียเวลาลงออกจากรถเองนะคะทั้งนี้ประตูผู้โดยสารก็จะทำให้เปิดไปทางด้านหลังและที่เปิดประตูผู้โดยสารก็ยังถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้ด้วยแต่ประตูแบบนี้นี่ในปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วนะคะเพราะว่าแท็กซี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะทำประตูให้เหมือนกับประตูของรถเก๋งธรรมดาแล้วผู้ที่ต้องการจะมาประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ในกรุงลอนดอนนะคะจะต้องทำแบบทดสอบที่เรียกว่า the knowledge ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแบบทดสอบความรู้ถึงถนนหนทางต่างๆในกรุงลอนดอนนะคะคนขับจะต้องรู้จักถนนถึง 25,000 สายรู้จักอาคารและสถานที่ต่างๆที่สำคัญในกรุงลอนดอนเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ถนนบนกรุงลอนดอนเนี่ยเกิดมีการจราจรแน่นหนาติดขัดคนขับก็จะต้องสามารถหาเส้นทางเรียกว่า alternative route หรือว่าเส้นทางเบี่ยงไปโดยที่ไม่ต้องหยุดดูแผนที่หรือว่าหยุดฟัง satellite radio ต่างๆเลยค่ะใบอนุญาตขับขี่ Black Cab ก็มีมาตั้งแต่ปี1865แล้วนะคะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตขับขี่ Black Cab เนี่ยถือว่าเป็นการสอบใบขับขี่ที่ยากที่สุดในโลกแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือใบอนุญาตสีเหลืองสำหรับแค่เขตชานเมืองและใบอนุญาตสีเขียวที่ข้อสอบนี่ยากกว่ามากอันนี้สำหรับกรุงลอนดอนทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะสอบเนี่ยจะต้องเรียนรู้โดยใช้เวลาเฉลี่ยถึง34เดือนหรือว่าเกือบ3ปีเลยและการสอบครั้งเดียวผ่านนั้นโหไม่มีทางค่ะเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนจะต้องใช้ความพยายามเข้าสอบอย่างน้อยที่สุด12ครั้งถึงจะผ่านสำหรับคนที่ต้องการจะเรียกรถแท็กซี่ Black Cab นะคะก็สามารถยืนโบกข้างถนนได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีการให้รถ Black Cab มาเข้าคิวกัน
นอกจากนั้นคนขับรถ Black Cab ก็ยังมีสิทธิพิเศษเหนือกว่ารถยนต์ของบุคคลธรรมดาคือสามารถเลี้ยวกลับรถณจุดไหนบริเวณไหนได้เลยไม่ถือว่าเป็นการทำผิดกฎจราจรส่วนราคาเริ่มต้นก่อนออกเดินทางเมื่อขึ้นไปนั่งใน Black Cab นะคะคือ2ปอนด์40เพนซ์ปัจจุบันนี้นะคะในกรุงลอนดอนก็มีรถ Black Cab เนี่ยรับส่งผู้โดยสารอยู่ประมาณ 21,000 คันแต่ว่านอกจากนี้ก็จะมีแท็กซี่อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ามินิแคปแต่มินิแคปนี่ข้อแตกต่างก็คือว่าไม่มีการโบกเรียกอยู่ข้างถนนคือถ้าใครต้องการจะสั่งมินิแคปเนี่ยจะต้องโทรสั่งหรือว่าสั่งจองทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เดินเข้าไปในออฟฟิศของมินิแคปเลยแล้วก็ขอจองกันที่นั่นค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบีจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนค่ะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ